กำลังอยู่บนถนนเทพารักษ์ตรงกลางเป็นคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเพื่อสร้างมาเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมในเขตสนามบินสุวรรณภูมิและใกล้เคียงในจังหวัดสมุทรปราการกำลังจะพาไปดูว่าน้ำจากคลองนี้จะไปออกตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันคือประตูระบายน้ำทุกจุดที่จะระบายน้ำสู่คลองส่งน้ำสุวรรณภูมิเพื่อที่จะไปออกที่ปากอ่าวไทยคลองใหญ่แล้วก็สวยมากตอนเย็นๆจะมีนักท่องเที่ยวมาจอดรถแล้วก็มาปาร์ตี้กันตอนกลางคืนก็คลองนี้สนุกสนานนะไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจของจังหวัดสมุทรปราการเลยแหละเดี๋ยวปากคลองส่งน้ำก็จะส่งน้ำออกยังไงเดี๋ยวเรามาดูที่อีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะคะจบคลิปแค่นี้ก่อน